สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปลงภาพคู่แพทเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันเลยทีเดียวสำหรับคู่จิ้นอย่างแอปทักษอรกับหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทที่ทั้งคู่นั้นก็ได้เจอกันแล้วแถมถ่ายรูปคู่กันอีกต่างหากสำหรับแพทวรยุทธ์บุญทองนุ่มหรือแพทพาวเวอร์แพทโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยให้ฟังว่าก็หลายคนเห็นในคลิปว่าเขินแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเขินหรือเปล่าก็รู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้เจอแบบใกล้ๆเขาเป็นดารานักแสดงที่มีความสามารถนอบน้อมน่ารักและสวยมากก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงดีเขาเป็นนักแสดงที่ดังและแฟนคลับเยอะโดยอีกฝ่ายก็ไหว้ตนและขอบคุณเรื่องการสัมภาษณ์และตอบคำถามให้เกียรติตนก็ยิ่งไหว้กลับและขอบคุณไม่คิดว่าจะมีข่าวไม่กล้าคิดอยู่แล้วยิ้มได้เจอกันไม่ได้จิ้นทิพย์แล้วกับโอกาสร่วมงานละครมองว่าเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ขอโฟกัสงานดนตรีและคอนเสิร์ตก่อนก็ต้องรอดูต่อไปพร้อมเผยงานละครและงานภาพยนตร์มีติดต่อเยอะแต่คิวรับไม่ได้ก็ถ้าเวลาลงตัวน่าจะได้ร่วมงานกันก็ขอบคุณผู้จัดและผู้กำกับที่ติดต่อมาเยอะขอโทษที่ยังไม่รับแต่ยังคิดถึงการแสดงอยู่ล่าสุดก็ทำเอา IG สาวแอปทักษะออนแทบแตกกันไปเลยทีเดียวเมื่อสาวแอปทักษะออนลงภาพที่ถ่ายคู่กับหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทแม้ว่าจะเป็นการโปรโมทรายการแต่ทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากสำหรับโพสต์ล่าสุดของสาวแอปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ